Did you know คุณรู้หรือไม่ทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาทำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้าทำไมฟ้าท่อระบายน้ำถึงต้องกลม Did you knowสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมไก่ภาสิทธิ์อภิญญาวาทนะครับเหมือนเช่นเคยครับมาพร้อมกับพี่นิ่มพี่หนาแล้วก็พี่จอนะครับในรายการ Did You Know Show ครับเช้าๆแบบนี้อากาศดีนะครับคุณผู้ชมครับหลายคนก็อยากจะนอนต่อกันอีกสักนิดครับก็ใช้วิธีเลื่อนนาฬิกาปลุกออกไปเรื่อยๆหลายรอบเลยทำกันเป็นประจำใช่ไหมครับแต่พี่นาเนี่ยเตือนนะครับบอกว่าไม่ควรทำแบบนี้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวให้พี่นาเฉลยครับแต่พอตื่นนอนแล้วก็ได้เวลาทำงานบางคนเนี่ยนั่งทำงานนานติดต่อกันหลายชั่วโมงครับพี่นิ่มวันนี้เลยใจดีครับมาแนะนำท่านั่งที่ถูกวิธีคุณผู้ชมจะได้เอาไปใช้กันได้ในชีวิตประจำวันนะครับส่วนพี่จ้อครับจะมาบอกเคล็ดลับของเบกกิ้งโซดาหรือว่าผงฟูที่เขาใช้ทำขนมกันนั่นแหละครับจริงๆแล้วเนี่ยมีประโยชน์ซ่อนอยู่อีกหลายอย่างเลยนะครับรวมไปถึงที่แน่ๆเลยคือกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้เป็นอย่างดีเลยครับทั้งหมดนี้เรื่องใกล้ตัวทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้จะมาอธิบายโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆและแน่นอนสนุกครับมาเจอกับเราเลยครับใน Did You Know Show ในช่วงแรกของรายการวันนี้ครับผมมีปัญหาที่อาจจะหนักอกหนักใจคุณผู้ชมหลายท่านเลยครับผมเองเพิ่งจะประสบเหตุมาเมื่อวานเลยคุณผู้ชมครับก็ฉลองสงกรานต์เนาะเราก็มีดื่มไวน์เล็กน้อยครับถือแก้วไวน์อยู่ดีๆมีคนมาเดินชนไวน์6รถเสื้อเลยครับเป็นดวงคุณผู้ชมดูนี่ฮะใหญ่เบ้อเล่อเลยอ่ะขนาดนี้ถ้าเป็นทั่วไปสงสัยต้องทิ้งเสื้อกันแล้วนะครับแต่พอพี่จ้อครับคุณผู้ชมเขารู้ว่าผมเจอแบบนี้เขากระซิบบอกวิธีขจัดคราบวายออกจากเสื้อง่ายมากเลยคุณผู้ชมครับก่อนอื่นนะครับต้องมาดูอุปกรณ์กันก่อนที่จะใช้มีแค่3อย่างนี้เองนะครับอันดับแรกเลยก็คือเบกกิ้งโซดาครับและก็ตามมาด้วยน้ำยาล้างจาน1ช้อนโต๊ะนะครับและก็นี่ครับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์2ช้อนโต๊ะนะครับคุณผู้ชมทำการผสมซะหน่อยครับก่อนอื่นตักนี่เลยครับคุณผู้ชมครับนี่เบกกิ้งโซดาอย่างที่บอกเมื่อกี้นะ2ช้อนโต๊ะนะครับ1 2แล้วก็ใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์2ช้อนโต๊ะนะครับค่อยๆใส่ลงไป2ช้อนโต๊ะและก็ตามมาด้วยน้ำยาล้างจานอีก1ช้อนโต๊ะครับคุณผู้ชมครับแค่นี้เองครับคุณผู้ชมเสร็จปุ๊บเราก็คนให้มันเข้ากันมันจะเหนียวๆครับคุณผู้ชมฮะดูดิฮะคนไปเรื่อยๆนะครับครีมที่เราคนออกมามันก็จะข้นๆอย่างนี้เลยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะนี่เอียงให้ดูเอาหกครบไม่เป็นไรนี่ครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเราก็เอานี่ที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปทาลงบนคราบที่เราเจอมาเมื่อวานนี่วายแดงนะคุณผู้ชมฮะกลิ่นนี่ยังหึงอยู่เลยนะครับกระจายลงไปแล้วก็ทาอย่างนี้เลยคุณผู้ชมครับทาแบบนี้อาจจะใช้เยอะหน่อยก็ได้นะครับทาปะทาปะเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมครับทิ้งไว้ก่อนสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วค่อยเอาไปซักเพราะฉะนั้นเราไปดูช่วงอื่นๆของรายการกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูซิว่าเจ้าเสื้อตัวนี้จะสามารถที่จะใช้อุปกรณ์เหล่านี้ขจัดคราบวายได้หรือเปล่านะครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อว่าเราน่าจะคล้ายๆกันก่อนนอนก็ตั้งนาฬิกาปลุกจะได้ตื่นเช้าไปทำงานใช่ไหมครับแต่ไอ้ที่ยากที่สุดก็คือตอนตื่นนี่แหละครับพอเสียงนาฬิกาปลุกดังปุ๊บก็เอามือเอื้อมไปขออีก10นาทีเลื่อนไปเรื่อยๆก่อนเลื่อนเวลาปลุกอีก15นาทีก็ยังดีผมว่าน่าจะมีหลายคนที่เป็นแบบนี้นะครับลองไปสำรวจกันดูครับปกติเป็นคนตื่นนอนง่ายหรือตื่นนอนยากคะตื่นยากอะค่ะตื่นยากค่ะตั้งนาฬิกาปลุกไว้2เครื่องอะครับตั้งแบบทุกๆ15นาทีเลื่อนรอสนุกอีกทีนึงต้องแบบอีกที2ทีให้มันแบบรู้สึกรำคาญแล้วโอเคตื่นละกดเลื่อนอย่างเดียวเลยค่ะ
บางทีเครื่องแรกปลุกแล้วก็กดอิดไปก่อนแล้วก็อีกเครื่องหนึ่งก็ค่อยปลุกอะไรเงี้ยครับใช่เห็นไหมฮะเป็นเหมือนกันทุกคนครับอดไม่ได้ขอนอนต่อไปเรื่อยๆอีกสักรอบสองรอบก็ยังดีแต่พี่นาบอกว่าทำแบบนี้มันไม่ดีต่อสุขภาพครับเพราะอะไรอยากรู้เหมือนกันนะครับไปฟังพี่นากันครับนอนต่อได้ป่ะมันทำอย่างนี้ไม่ได้ทำรายการที่จุโนคุณรู้หรือไม่นอนต่อไม่ได้ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ค่ะท่านผู้ชมค่ะเขาบอกว่าตื่นมาแล้วเนี่ยไม่ควรจะหลับต่อเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ดีกับร่างกายของเราเคยสงสัยไหมคะแล้วอาจจะคิดนะคะว่าเอ๊ะก็นอนต่อได้นอนเยอะๆน่าจะดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ดีเป็นเพราะอะไรนั้นวันนี้ทำรายการเลยดีกว่าดิจิโนคุณรู้หรือไม่ทำไมเวลาเราตื่นมาแล้วนอนต่อถึงไม่ดีชมเลยค่ะปัจจุบันใครๆก็มักจะใช้นาฬิกาที่มีระบบสนูสเพื่อที่ว่าจะได้หลับต่ออีกสักนิดหน่อยแล้วก็ไม่เผลอหลับยาวจนลืมตื่นคำถามก็คือว่าเมื่อเราถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาแล้วจะกลับไปนอนต่ออีกสักประมาณ 5-10 นาทีมันช่วยทำให้เรารู้สึกดีขึ้นจริงหรือไม่โดยปกติร่างกายของเราก็มีนาฬิกาเหมือนกันนะคะซึ่งนาฬิกาชีวิตที่ว่านี้มันก็ทำงานได้เหมือนกับมีโปรแกรมตั้งเวลาไว้โดยมีฮอร์โมนเป็นตัวควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆให้สัมพันธ์กันในตอนกลางคืนร่างกายก็จะมีกระบวนการที่ทำให้เราหลับด้วยการหลั่งสารเมลาโทนินออกมาและในกระบวนการตื่นก็เช่นกันค่ะร่างกายจะมีการเตรียมพร้อมก่อนที่คุณจะตื่นอย่างน้อย1ชั่วโมงอุณหภูมิของร่างกายตอนนั้นจะสูงขึ้นและเราจะไม่หลับลึกร่างกายของเราจะปล่อยฮอร์โมนที่มีชื่อว่าโดพามีนและคอร์ติซอลออกมาเพื่อที่จะทำให้เรารู้สึกกระชับกระเฉงและมีพลังงานในการเริ่มต้นวันใหม่แต่ปัญหาก็คือถ้าเกิดเราใช้นาฬิกาปลุกและมันมารบกวนวงจรการนอนหลับของเราคือมาปลุกในตอนที่ร่างกายของเรายังไม่พร้อมที่จะตื่นมันก็จะทำให้เราตื่นมาแบบง่วงเหงาหาวนอนหรือรู้สึกว่ายังนอนไม่พอและถ้าถูกปลุกในขณะที่เราหลับลึกด้วยแล้วก็เราก็จะยิ่งรู้สึกเหนื่อยมากขึ้นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามีเวลานอนที่ไม่แน่นอนและแน่นอนค่ะว่าสิ่งที่ตามมาเมื่อเรารู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้วยังรู้สึกสลึมสลืออยู่ก็คือเราก็มักจะเอื้อมมือไปกดปุ่มปิดเสียงนาฬิกาเพื่อที่จะนอนต่อการทำอย่างนี้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีค่ะเพราะว่าเมื่อเรานอนต่อร่างกายของเราก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการนอนอีกครั้งและอาจทำให้เราหลับลึกซึ่งแทนที่ร่างกายของเราจะได้เตรียมร่างกายให้ตื่นมันก็กลับทำในสิ่งตรงกันข้ามซึ่งทำให้เรารู้สึกเหนื่อยวนเวียนอย่างนี้เรื่อยไปเห็นไหมคะว่าร่างกายของเรามีตารางการจัดเวลาของมันเช่นกันเพื่อให้มันปรับตัวและทำงานได้ดีดังนั้นเราจึงควรฝึกเข้านอนเป็นเวลาและตื่นนอนในเวลาเดียวกันทุกวันรวมถึงวันหยุดด้วยทางที่ดีถ้าเกิดต้องการจะนอนเยอะขึ้นเนี่ยตั้งนาฬิกาปลุกให้มันสายขึ้นอีกนิดนึงนะคะร่างกายจะได้ไม่ถูกปลุกในระหว่างที่ร่างกายของเรากำลังต้องการนอนอยู่เอาละครับหลังจากนี้ไปตื่นนอนตรงเวลากันแล้วนะครับแต่ปัญหาต่อไปก็คือพอเราไปทำงานผมเชื่อว่าหลายคนเป็นคล้ายๆกันคือกลายเป็นมนุษย์เก้าอี้ครับนั่งแช่อยู่หน้าคอมทั้งวันเป็นเวลานานๆแล้วก็จะชอบบ่นปวดหลังเมื่อยหลังปวดเอวบ้างคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่านั่งไม่ถูกวิธีถ้าไม่เชื่อไปถามคุณหมอกันครับสวัสดีครับคุณรู้ไหมครับระหว่างที่คุณกำลังเล่นมือถืออยู่นี้คุณกำลังทำลายร่างกายตัวเองด้วยท่านั่งแบบนี้ไหล่ที่ห่อกล้ามเนื้อหน้าอกที่แข็งตึงแขนที่เท้าอยู่กับต้นขาทำให้ข้างบนตรงนี้เกิดความเครียดกล้ามเนื้อหลังส่วนนี้ถูกยืดออกและกดแรงกดต่อกระดูกสันหลังทั้งหมดเหล่านี้รวมกันเล่นมือถือไปสักพักก็จะมีอาการปวดศีรษะและนี่ก็เป็นอีกท่าหนึ่งนะครับของคนทำงานออฟฟิศที่ชอบนั่งเลื้อยทำให้หลังเนี่ยมาทิ้งน้ำหนักลงอยู่ที่บั้นเอวเกิดแรงกระทบต่อหลังข้างหลังเป็นจำนวนมากและก็คอก็ต้องพยายามกระดกขึ้นมาเพื่อที่จะให้มองจอคอมข้างหน้า
มือที่ยื่นออกไปจนสุดมือทำให้กล้ามเนื้อทั้งแขนต้องทำงานอย่างนี้ใช้คอมพิวเตอร์อีกไม่นานก็เกิดอาการล้าแล้วก็ง่วงสำหรับท่านที่นั่งไม่ถูกวิธีนั่งแค่ครึ่งก้นนั่งแล้วเลื้อยนะครับกล้ามเนื้อหลังส่วนต่อตรงนี้สะโพกแล้วก็ต้นขาจะทำงานหนักและถ้าหากว่าเอามือมาจับมือถือก้มคอมองมือถือก็จะเกิดการเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณนี้ต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงในฝ่ามือพวกนี้ครับเมื่อเกร็งอยู่นานๆจะทำให้มีอาการปวดศีรษะเรื้อรังทำให้เกิดภาวะอ่อนเพลียง่ายป่วยง่ายเป็นภูมิแพ้แล้วก็ที่สำคัญทำให้หลับไม่สนิทครับในคนที่ใช้แหลกงานและก้มตัวค้อมตัวจนกระทั่งหน้าอกตรงนี้ตึงเราสามารถช่วยเขาให้คลายออกได้ด้วยการจับยืดกล้ามเนื้อหน้าอกการจับยืดท่านี้นะครับทำให้สมมาตรทั้งสองข้างดึงมาข้างหลังและยกขึ้นนิดนึงนะครับค้างไว้เพื่อให้กล้ามเนื้อเนี่ยเรียนรู้ว่าตำแหน่งที่ดีที่ควรจะต้องยืดตัวนั้นเป็นเช่นไรนะครับและเมื่อผมปล่อยคุณรู้สึกยังไงครับรู้สึกฟินมากรู้สึกฟินมากเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับสำคัญนะครับนั่งผิดท่าส่งผลกับกระดูกสันหลังเลยครับทีนี้คำถามก็คือแล้วเราจะนั่งยังไงให้มันถูกวิธีไม่ปวดหลังไม่เมื่อยหลังให้พี่นิ่มบอกดีกว่าครับค่ะคุณผู้ชมพอเรานั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ปุ๊บนะคะมันก็จะต้องมีอะไรให้เราทำแล้วมีกาแฟต้องมาดื่มมีสมุดโน้ตต้องมาทำมีหนังสือจะต้องมาเปิดอ่านก็ทำให้เราไม่ต้องลุกไปไหนแต่คุณผู้ชมสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราไม่ลุกไปไหนแล้วเนี่ยเราก็นั่งงอมั่งนั่งเอียงมั่งมันจะทำให้เราเกิดโรคนะคะเป็นโรคของการที่เรียกว่ารากงอกไหนๆก็จะนั่งนานๆแล้วมาดูกันค่ะนั่งให้ถูกวิธีทำยังไง Did you know มีท่านั่งที่ถูกต้องมาฝากกันในวันนี้ค่ะเชื่อหรือไม่คะว่าการนั่งนานเกินไปจะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งเต้านมและมะเร็งในลำไส้ใหญ่ได้แต่ที่แน่ๆค่ะอาการที่เราทุกคนรู้สึกได้จากการนั่งนานๆก็คืออาการปวดหลังทั้งแบบเฉียบพลันหรือว่าเรื้อรังค่ะวันนี้ค่ะเรามีท่านั่งที่ช่วยลดอาการปวดหลังมาฝากด้วยอันดับแรกนะคะเริ่มต้นจากการวางเท้าบนพื้นหากเท้าไม่ถึงพื้นก็ให้หากล่องหรือเก้าอี้เล็กๆมารองเท้าแต่อย่านั่งไขว้ห้างหรือว่าเหยียดขายาวไปกับพื้นการวางเท้าทั้งสองบนพื้นจะช่วยหลีกเลี่ยงการหดเกร็งของกล้ามเนื้อค่ะอันดับ2ค่ะนั่งให้ระดับเข่าขนานหรืออยู่ต่ำกว่าระดับสะโพกเพียงเล็กน้อยเพื่อให้กระดูกและข้อต่ออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องอันดับ3นะคะเว้นระยะให้มีช่องเล็กน้อยระหว่างด้านหลังของหัวเข่ากับที่นั่งข้อ4นะคะเวลานั่งควรนั่งให้ตัวตรงและให้หลังเนี่ยพิงสนิทกับเก้าอี้เพื่อจะรองรับแผ่นหลังโดยเฉพาะกระดูกสันหลังส่วนล่างหรือเอวแล้วนำหมอนเล็กๆค่ะมาพิงที่หลังได้เพราะสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของอาการปวดหลังมาจากความตึงของกล้ามเนื้อบริเวณนี้ข้อ5ค่ะนั่งให้ไหล่พายไปด้านหลังการนั่งแบบนี้นะคะจะช่วยลดความตึงของเอ็นที่เชื่อมต่อข้อของกระดูกสันหลังและช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะกระดูกสันหลังคดหรือผิดรูปในระยะยาวด้วยข้อ6นะคะใช้แขนเก้าอี้เป็นที่รองรับแขนค่ะโดยที่ข้อมือและแขนควรจะอยู่ในลักษณะตรงและขนานไปกับพื้นซึ่งจะช่วยไม่ให้กล้ามเนื้อเกิดอาการเมื่อยล้าหรือหลีกเลี่ยงการเกิดตะคริวได้สุดท้ายแล้วค่ะปรับให้โต๊ะทำงานของคุณอยู่ในระดับเดียวกับข้อศอกแล้วให้จอคอมพิวเตอร์ด้านบนสุดอยู่ในระดับเดียวกับสายตาค่ะที่ดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมพักผ่อนสายตาด้วยกล้ามเนื้อตาจะได้ทำงานแตกต่างไม่ใช่จ้องอยู่ที่เดียวมองสีเขียวๆมองไกลมองใกล้อีกอย่างนึงค่ะร่างกายของเราก็เหมือนกันอย่าให้เขาตึงอยู่ที่เดียวกล้ามเนื้อมันจะทำงานหนักเกินไป
นี่เลยค่ะลุกขึ้นมายืนแหมใครถนัดเต้นก็เต้นไปใครถนัดออกกำลังกายจะยกแข้งยกขาอะไรทำเลยนะคะแล้วก็ต้องทำกันทุกๆ1ชั่วโมงด้วยเพื่อให้ร่างกายของเราแล้วเนี่ยเกิดการผ่อนคลายไม่ไปเครียดอยู่ณจุดๆเดียวมาถึงช่วงของพี่จ้อครับพ่อหนุ่มวิศวกรของเราวันนี้มาแปลกนะครับมาพร้อมกับเบกกิ้งโซดาผมยังนึกว่าจะมาทำขนมแต่ไม่ใช่ครับมาขจัดปัญหาเรื่องกลิ่นอะไรบางอย่างนี่แหละครับมันกวนใจคนรอบข้างพี่จ้อปรากฏว่าเจ้าเบกกิ้งโซดาแก้ได้ชะงัดเลยครับไปดูพี่จ้อกันครับฉันมากรุงเทพพี่โอ้จ้อรองเท้ากลิ่นเธอแรงมากเลยโยนทิ้งเถอะเก่าแล้วคู่นี้เหรอเออไม่ได้เลยคู่นี้แม่ซื้อให้พี่ดูสิยังสวยอยู่เลยถ้าไม่อยากโยนทิ้งเธอไปเอาเบกกิ้งโซดาในครัวของพี่นะมาใส่เลยมันช่วยดับกลิ่นโอ้ไม่ไหวหรอกผมไม่ได้ทำเค้กนะไม่เกี่ยวกับรองเท้าสักหน่อยไม่เกี่ยวมันดับกลิ่นได้ทำเค้กได้ด้วยดับกลิ่นได้ด้วยไม่รู้หรอไอ้ Did you know นี่ใช่คุณรู้หรือเปล่าเอานี่ทำรายการอยู่เออไปเอามาเลยเดี๋ยวพี่ทำให้ดูเบกกิ้งโซดาเร็วๆเร็วๆโอ้ไม่บอกเข้าใจละรอแป๊บนึงเบกกิ้งโซดาคืออะไรเบกกิ้งโซดาหรือโซเดียมไบคาร์โบเนตหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของผงฟูมีลักษณะเป็นผลึกสีขาวละลายน้ำได้ครับในการทำขนมปังหรือเค้กเมื่อเราใส่เบกกิ้งโซดาลงไปและเมื่อมันโดนน้ำจะทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีเกิดเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นเจ้าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นี่แหละครับที่ทำให้ขนมนั้นขึ้นฟูถ้าอยากเห็นชัดๆว่าเบกกิ้งโซดาทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างไรเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับขวดแก้วขอลูกโป่งด้วยนะครับเบกกิ้งโซดา5ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำส้มสายชูเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเป่าลูกโป่งให้ยืดตัวก่อนสัก2ครั้งทีนี้เอาเบกกิ้งโซดาใส่ในขวดครับตามด้วยน้ำส้มสายชูแล้วก็เอาลูกโป่งนั้นมาครอบปากขวดไว้เบกกิ้งโซดาจะทำปฏิกิริยากับน้ำส้มสายชูและเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นก๊าซนี้เบากว่าอากาศเมื่อมันมีมากๆเข้าก็จะดันลูกโป่งให้พองออกได้นี่แหละครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวเดียวกันกับที่ทำให้เกิดเค้กฟูนอกจากจะใช้ทำขนมแล้วมันยังสามารถดับกลิ่นของรองเท้าเหม็นๆได้ด้วยนะครับจะขจัดกลิ่นเหม็นของรองเท้านี่เลยครับแค่โรยเบกกิ้งโซดาลงไปในรองเท้าของคุณอาจจะปล่อยทิ้งไว้สักคืนและก่อนเอามาใส่ก็เคาะเอาผงเบกกิ้งโซดาออกให้หมดแล้วค่อยสวมใส่ครับดีขึ้นนิดนึงพี่มั่นใจเหรอนิดเดียวขนาดนั้นเลยเหรอนี่ไม่ใช่พ่อแค่พ่อรองเท้านะที่ช่วยดับกลิ่นพี่เอาผสมยาสีฟันนะถูดับกลิ่นปากได้ด้วยเหม็นๆแบบเนี้ย แต่ว่าพี่ปากเหม็นเนาะไม่ผมไม่ได้ผมพูดลอยๆเธอพูดผมพูดกับปลานี่ปลาทางนี้ใส่ปากเธอใส่ทุกๆเช้าเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับเบกกิ้งโซดาขจัดกลิ่นได้แต่คุณผู้ชมครับผงฟูหรือว่าเบกกิ้งโซดาเนี่ยเป็นผงสารพัดประโยชน์นะครับทำได้อีกหลายอย่างเลยผมรวบรวมมาให้ดูครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีการทดลองสนุกๆแน่นอนครับพระเอกก็คือเจ้าเบกกิ้งโซดานะครับจะมาทำหมึกล่องหนครับเผื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะอยากนึกสนุกส่งข้อความถึงใครบางคนแล้วไม่อยากให้คนอื่นเขารู้จะทำยังไงอุปกรณ์อยู่ตรงหน้าเราแล้วครับต้องมีแน่นอนเบกกิ้งโซดานะครับก็เตรียมมาสักพอประมาณครับมีน้ำเปล่าสำลีและก็ต้องมีนี่ด้วยนะครับน้ำองุ่นครับหาซื้อได้ทั่วไปน้ำผลไม้นี่แหละครับและก็สำลีนะครับมีช้อนคนมาช่วยด้วยจะได้คนได้ง่ายขึ้น
เอาล่ะเริ่มต้นทำก็คือคุณผู้ชมใช้เบกกิ้งโซดาพอประมาณนะครับเอาน้ำผสมลงไปเลยประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับแล้วก็คนครับคนให้มันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแบบนี้ครับเสร็จแล้วเขียนได้เลยครับคุณผู้ชมอยากจะเขียนอะไรก็เขียนลงไปนะครับลองเขียนดูนะเป็นข้อความล่องหนครับพอเขียนเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับเราก็เอามันไปไว้อย่างนี้ทิ้งไว้ให้แห้งสักประมาณ10นาทีนะครับพอมันแห้งปุ๊บเราก็จะมาทดลองแกะโค้ดกันครับทิ้งไว้10นาทีนะครับคุณผู้ชมพอมันแห้งแล้ววิธีการที่จะเอารหัสลับนี้ออกมาให้ปรากฏเป็นข้อความที่ชัดเจนต้องใช้น้ำองุ่นครับคุณผู้ชมเอาสำลีจุ่มน้ำองุ่นลงไปนะฮะแล้วก็ปาดไปที่ข้อความล่องหนของเราเลยครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะข้อความก็จะปรากฏขึ้นมาเลยคุณผู้ชมเยี่ยมมากนี่เป็นยังไงล่ะครับกลายเป็นข้อความสีน้ำตาลแบบนี้ฮะเห็นไหมครับผมเขียน DYKS ครับ Did you know show ครับทั้งนี้ทั้งนั้นหลายคนอาจจะงงว่ามันทำอย่างนี้ได้ยังไงกลายเป็นข้อความล่องหนได้ยังไงก็เป็นเพราะว่าเจ้าเบกกิ้งโซดาเนี่ยมีฤทธิ์เป็นด่างครับแต่ว่าน้ำผลไม้มีฤทธิ์เป็นกรดกรดกับด่างพอเจอกันปุ๊บมันก็เลยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนั่นเองนะครับง่ายใช่ไหมครับลองไปทำเล่นกันดูนะครับข้อความล่องหนครับผ่านไปแล้ว30นาทีครับดูซิว่าเบกกิ้งโซดาจะสามารถขจัดคราบไวน์ได้จริงหรือเปล่านะครับก็เอาง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมเอาไปจุ่มในน้ำนะครับแล้วก็ขยี้เบาๆครับมันออกมาเลยนะฮะคุณผู้ชมครับคราบไวน์หายไปเลยโอ้เยี่ยมเลยฮะสุดยอดครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับไม่เหลือคราบไวน์ไว้เลยนี่ไวน์แดงด้วยนะครับนี่แหละคุณผู้ชมครับผงสารพัดประโยชน์เจ้าเบกกิ้งโซดาขจัดกลิ่นก็ได้ขจัดคราบก็ได้เอาไปใช้งานได้หลากหลายจริงๆครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับ Quiz You Know นะครับตอบคำถามชิงแก้วน่ารักจากรายการ Did You Know Show ครับคำถามก็ง่ายมากเลยครับทำไมน้ำองุ่นเข้มข้นจึงสามารถถอดโค้ดลับทำให้ข้อความล่องหนนั้นปรากฏขึ้นมาได้ข้อ A เป็นเพราะสีของน้ำองุ่นครับข้อ B เป็นเพราะปฏิกิริยากรดและด่างมาเจอกันและข้อ C เป็นเพราะการสังเคราะห์แสงครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับตอบคำถามมาที่ didyouknowshow@alkalink.com นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะใส่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์เราจะได้ติดต่อกลับไปได้สะดวกนะครับและถ้าหากว่าอยากจะดูรายการเราย้อนหลังครับ YouTube นะครับเข้าไปดูได้เลยครับมีทุกช่วงทุกตอนและก็ Facebook นะครับสามารถที่จะมาพูดคุยในแฟนเพจของเราได้ครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้า Did You Know Show สวัสดีครับโอ้เห็นมั้ยฮะลีลาการซักผ้าของผมเป็นมืออาชีพนะครับนี่เมื่อก่อนแม่ใช้ผมซักผ้าทุกวันนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคุณผู้ชมครับคราบวายหายไปเลยโอ้เยี่ยมเลยฮะ